ันนี้ก็เป็นข้อสอบจริงนะครับอบต.62นะครับนะสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังอยู่ในวันนี้นะครับข้อนี้เป็นการเฉลยข้อสอบอบต.ปี62ครับเขาถามว่าข้อใดสามารถสรุปได้ว่า A เท่ากับ B ข้อนี้เป็นเรื่องเซตนะครับนะก็คือเห็นช้อยไหมก็มันต้องการใช้ช้อยนะครับช้อยก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้แหละนะครับก็ช้อยข้อ3ข้อ4น้องจำไม่ได้ก็จ้างมันนะแล้วมีหมายเหตุมาด้วยว่าช้อยข้อ2นะครับเซต B ต้องเป็นกขคตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นกขคข้อสอบจริงนะครับแต่อาจารย์ก็เขียนมาว่า A B C ก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับเขาถามว่าสิ่งสำคัญอยู่ตรงนี้ครับ A เท่ากับ B อันไหนสามารถสรุปได้ว่า A เท่ากับ B A เท่ากับ B คืออะไร1จำนวนสมาชิกต้องเท่ากัน2สมาชิกต้องหน้าตาเหมือนกันน้องเห็นช้อยข้อ1มั้ยครับ A กับ B เนี่ยเท่ากันนะครับเอ้าบางคนบอกเอ้าอาจารย์ไม่เห็นเท่ากันเลยดูดีๆเซต B เนี่ยมีสมาชิกซ้ำกันนะครับมันต้องเขียนตัวเดียวนะเรื่องเซตเนี่ยมันต้องเขียนตัวเดียวนะมันมีสมาชิกเลข3 2ตัวต้องเขียนตัวเดียวเพราะมันเหมือนกันแสดงว่าสมาชิก A กับ B เนี่ยเท่ากันและเหมือนกันข้อนี้ตอบช้อยข้อ1นะครับบางคนไปเลี่ยงตอบช้อยข้อ2ข้อ2ไม่ใช่นะครับข้อ2เรียกว่าเซต2เซตเนี่ยเทียบเท่ากันมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งละเทียบเท่ากันเทียบเท่าคืออะไรเทียบเท่าคือเซต2เซตมีจำนวนสมาชิกเท่ากันนะครับมีจำนวนสมาชิกเท่ากันเรียกว่าเทียบเท่าแต่ถ้าหน้าตาเหมือนกันเรียกว่าเท่ากันแค่นั้นเองนะครับข้อนี้ไม่มีอะไรมากครับนะเป็นการทบทวนความรู้ว่าสมาชิกเท่ากันเป็นยังไงนะข้อนี้ตอบช้อยข้อ1ครับสวัสดีครับ